เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสีเลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่22ตะวันเพิ่งจะโผล่ดวงตรงขอบหลังคาฟ้าทิศตะวันออกเรื่องไรกลุ่มหมอกปกคลุมพื้นที่ตำบลชากระโดกค่อยๆจางไปชาวบ้านชาวเหมืองส่วนใหญ่ยังพักผ่อนอยู่ในที่พักตลาดเหมืองเถื่อนซบเซาผู้คนส่วนหนึ่งใช้ร้านเหล้าร้านกาแฟจับกลุ่มปรึกษาถึงผลกระทบการทำแร่ซึ่งต้องหยุดลงนุชนาฏพระคุมอยู่นอนไม่หลับเกือบทั้งคืนใบหน้าขาวสวยคมแร่ซีดตาโรยแต่ประทินโฉมด้วยเครื่องสำอางบางเบาก็พอรบเรือนได้เช้านี้หญิงสาวอยู่ในชุดยีนสีน้ำเงินใส่รองเท้ายางหุ้มข้อสีขาวสวมหมวกแก๊ปสีเหลืองมือขวาถือหางกระเบนยาวเมสเซจย่างนำประตูออกจากที่พักพลางใช้หางกระเบนหวดตีอากาศเคี้ยวควับไปมาทีท่ากระชับกระเฉงบอกถึงความสันทัดในการใช้อาวุธเป็นอย่างดีป้าตู่เดินตามหลังต่อยๆเหล่าบริวารผู้ใหญ่บ้านคนดังซึ่งทยอยไปรวมกันที่ลานกว้างเพื่อจะฟังคำชี้แจงนายหญิงต่างรอบชมอากัปกิริยาสาวน้อยร่าเริงรับอรุณด้วยอาการประหลาดใจน้ำมนต์กาดำหนุ่มหน้าเข้มกำลังก้มๆเงยๆอยู่ที่หน้าหม้อของรถจีบเหล็กพาณะเดินทางออกจากเหมืองวันนี้มีสี่ลูกน้องยืนเตร่คอยเป็นลูกมือและลองเครื่องกระหึ่มอึดใจจึงปิดฝาครอบเครื่องนุชนาถันไปมองประตูถวงจากด้านหลังด้วยซุ้มเสียงอาทรคุณหนูยังไม่ได้ทานของว่างเลยนะคะยิงสาวชะงักเท้ากึกหันไปบอกเสียงใสตามีประกายจริงสิประตูกลับไปทำรอไว้เถอะทำสองที่นะเพื่อคุณน้ำมนต์เขาด้วยอ้าวประตูคลางไม่เอาไปให้แกทานที่ขนำยังเดิมหรอคะแกจะได้ดื่มกาแฟสะดวกคอหน่อยสาวเจ้าไม่คาดว่าผู้สูงวัยกว่าเกิดมีปัญหาพาเอาเขินจึงรีบตัดบทใบหน้างามอุ่นซ่านมื้อสุดท้ายแล้วจ้ะป้าทานด้วยกันเป็นการอำลาเหมืองจัดของประตูด้วยหนึ่งที่นะทานรวมกันเป็นสามที่ประตูขอทานคนเดียวแล้วกันค่ะผู้มากประสบการณ์กว่าบอกเสียงเบานุ่มทั้งขละจากไปอย่างรวดเร็วขณะยืนสะเทินอายใจตนที่เผลอพลาดท่าจนญาติผู้ใหญ่จับได้ว่ามีความในใจกับผู้ชายมีทันตัดสินใจเคลื่อนไหวไปทางใดปรากฏรถปิกอัพสีครามฝุ่นจับเคลอะทยานริ้วฝุ่นตลบบอกความเร่งรีบนุชนาถยืนจ้องตาเขม่งน้ำมนต์เห็นการมาของรถปิกอัพประจำเหมืองซึ่งตามมาด้วยรถจีบเล็กและรถจีบกลางสีขี้มาพร้อมเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดสนามอาวุธปืนยิงเร็วครบมือก็สะดุ้งใจวิ่งริ้วไปหานายหญิงทันทีพอชายหนุ่มหยุดยืนหอบหายใจอยู่ข้างๆนุชนาถกล่าวเสียงกังวานเข้มคงเกิดเรื่องร้ายอีกมั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นน้ำมนต์บอกได้เช่นนั้นปิกอัพญี่ปุ่นชะลอความเร็วลงหยุดห่างจากหญิงสาว 4-5 เมตรกลุ่มหนุ่มบนรถกระบะนายหนึ่งกระโดดลงไปรายงานเร็วปรือตำรวจกับทหารมาปิดเหมืองทั้งหมดครับนุชนาถเฉียงตาไปทางชายหนุ่มเขายิ้มนิดเดียวหล่อนหันซักเอาความลูกน้องบิดาต่อสั่งปิดเหมืองอย่างเดียวเหรอครับเห็นบอกว่าถือคำสั่งกระทรวงมาครับจบคำบอกของสมุนจิบเล็กจิบกลางที่ใช้ในราชการทหารสังกัดนาวิกโยธินพร้อมกำลังพลจอดพลืดยังท้ายรถปิกอัพนายทหารนายตำรวจติดยศนายพันเอกทั้งคู่ก้าวลงจากรถยืนพูดคุยกันสองสามประโยคได้แล้วก็พากันเดินไปหาหนุ่มสาวนุชนาถกระพุ้มมือไหว้นอบน้อมพร้อมทักทายและเชื้อเชิญเชิญที่บ้านพักก่อนค่ะท่านนายพันตำรวจเอกรับไหว้พลางเดินตามทายาทโทนของผู้ใหญ่เปลวน้ำมนต์เตรียมขยับตามนายทหารเรือยศนาวาเอกลังไหวพอได้ยินน้ำมนต์ชายหนุ่มหันกลับไปยืนในท่าตรงใบหน้าเรียบตามองตรงนายทหารเรือท่านเดิมก้าวไปโอบรอบไหล่พาไปยังร่มไม้ข้างขนำเรื่องรุนแรงขึ้นทุกทีประโยคแรกจากปากนายทหารกระผมขอยืนยันกับท่านผู้การว่าผู้ใหญ่เปลวไม่ได้สั่งข้ามเม้งจ่ายครับน้ำมนต์มีหลักฐานหรือเปล่าผมอยู่กับนายโชติขณะที่แสดงกิริยาอาฆาตเสียเม้งจ่ายที่หักหลังฆ่านายเอกวิทย์ต่อหน้าผู้ใหญ่เปลวซึ่งแกได้ห้ามปรามไว้จนนายโชติขอลาออกอ้างว่าจะต้องการฆ่าเสียเม้งจ่ายล้างแค้นให้เอกวิทย์ให้ได้และนายโชติมือปืนนั่นก็เป็นพยานให้ผู้ใหญ่เปลวได้ครับผมไอ้นั่นยังอยู่ในห้อง ICU อยู่เลยเม้งจ่ายก็เหมือนกันญาตินำส่งโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพแล้วและท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็สั่งปิดเหมืองทั้งหมดงดขุดแร่จนกว่าคดีรอบฆ่าเม้งจ่ายจะได้ตัวผู้บงการที่แท้จริง
นี่คุณนุชนาก็เตรียมประชุมลูกน้องสั่งปิดเหมืองอยู่พอดีครับคงไม่กระทบกระเทือนเท่าใดนะท่านว่าครับผมเมืองทั้ง3แห่งฝ่ายทหารกับหน่วยนปภจะควบคุมดูแลเองโดยให้เจ้าของเหมืองจัดคนไว้ร่วมดูแลด้วยจะยิ่งเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวผมแนะนำคุณนุชนาเองครับคุณเองก็เถอะอย่าใกล้ลูกจนห่างพ่อมากนักเป็นความต้องการของผู้ใหญ่เปลวครับแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่นะเพราะหน้าที่คุณคือคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่ครับผมระหว่างผู้ใหญ่เปลวมีอันตรายรอบตัวคุณจะห่างไกลอีกไม่ได้แล้วนะลูกน้องคุณอีก4คนนั่นก็ใช้ออกหาข่าวความเคลื่อนไหวฝ่ายทนายพลกับญาติๆเม้งจ่ายได้ก็จะลดอันตรายลงได้บ้างแต่ผมจะปฏิบัติตามสั่งครับนาวาเอกประรองผลขเชนชัยชาญตบบ่าน้ำมนต์เบาๆแล้วกระซิบข้างหูคุณพยายามดึงแม่ผู้ใหญ่เปลวทำผิดกฎหมายได้ขนาดนี้ก็ลดการตายโหงได้ไม่น้อยแล้วล่ะอย่าท้อสิล่ะน้ำมนต์ฝืนยิ้มเรียนถามด้วยทีท่าเกรงใจกระผมอยากทราบผลคดีทางฝ่ายสืบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เปลวครับท่านหัวเราะแล้วบอกเสียงเข้มทางตำรวจเขาขออนุมัติมหาดไทยออกหมายจับแล้วรอทางมหาดไทยอนุมัติเท่านั้นน้ำมนต์ซักเร็วปลื้อหมายจับผู้ใหญ่เปลวใช่ไหมครับใช่แล้วปิดข่าวนี้ด้วยนะครับผมน้ำมนต์รับคำเตรียมเรียนซักถามอีกหลายคำพอดีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค2พันตำรวจเอกวงเวชเมืองไพรก้าวออกมาจากบ้านพักรับรองพร้อมสาวสวยเลยต้องชะงักไว้ท่านผู้การหนุ่มใหญ่บอกแก่ลูกน้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เปลวฝ่ายทหารจะช่วยผู้ใหญ่เปลวเต็มที่น้ำมนต์กระทำชิดเท้าดังพลึบขอบพระคุณครับผมลาก่อนนะท่านรองนำเลี้ยวไปโน่นแล้วไม่ต้องส่งผมหรอกจบคำท่านผุนผันก้าวตามท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไปที่รถในบัดนั้นหนุ่มหน้าเข้มยืนนิ่งงันจบจน4หนุ่มบุญเลี้ยงก้องเกียรติสำเริงและทองกรปราดเข้ามาหาน้ำมนต์ยิ้มไม่เต็มหน้าทั้งบอกไม่เต็มเสียงเหมืองถูกปิดแล้วเราก็หมดหน้าที่เลี้ยงว่ายังต่อไปนี้เลี้ยงกับก้องเกียรติต้องคอยสืบความเคลื่อนไหวฝ่ายญาติของเม้งจ่ายไว้ป้องกันผู้ใหญ่ถูกล้างแค้นโดยไม่รู้ตัวส่วนสำเริงกับทองก้อนอยู่ที่เหมืองนี่แหละแล้วคอยสืบดูความเคลื่อนไหวทนายพลกับไอ้เลี่ยมลูกน้องมันแล้วรายงานท่านผู้การโดยตรงใครไม่เข้าใจให้ถามทราบแล้วครับจ่าเลี้ยงตอบแทนเพื่อนร่วมทีมสำหรับเลี้ยงกับก้องเกียรติคนติดตามดูลูกชายเสียเม้งจ่ายที่ชื่อเสียเล็กไว้รู้สึกว่ามันจะกว้างขวางในวงการมวยมีค่ายมวยชื่อค่ายสอสุรศักดิ์เจอได้เสมอที่เวทีมวยเมืองแกลงผมเคยได้ยินชื่อครับก้องเกียรติเจ้าของถิ่นเมืองแกลงว่าบ้างดีแล้วน้ำมนต์ตบแขนเบาๆเอารถกระบะของผมไปใช้ได้เลยนะครับเสร็จจากวางตัวลูกน้องให้ทำงานชิ้นล่าสุดน้ำมนต์แยกจากไปหาหญิงสาวซึ่งส่งแขกขึ้นรถแล้วเราพอประจันหน้ากันหญิงสาวยื่นหางกระเบนส่งให้ชายหนุ่มรับไว้เราหันไปถอดหมวกกระพือลมไล่ร้อนภายในกายปากบ่นไม่ดังนักคุณพ่อถูกเพ่งเล็งจ้างวานฆ่าเม้งจ่ายไม่มีใครทั้งนั้นเชื่อว่าคุณพ่อบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าท่านบริสุทธิ์ครับนุชนาชะงักเท้าหยุดเดินหัวเราะเบาๆสองดวงตาดำคมกริบกราดมองบริวารซึ่งพากันหลบตาวูบวาบหญิงสาวถามประโยคแรกหากบังเอิญเรื่องถึงชั้นศาลคุณกล้ายืนยันความบริสุทธิ์ของคุณพ่อไหมครับสิ้นท่านหลายคนคงแตกสารสั้นเซนกันคุณนุชกำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับนุชเพนนึกสังหรณ์ในใจทำใจสิครับขอให้สติแผ่วเบาสาวเจ้ายืนกัดริมฝีปากตัวเองคิ้วเรียวเข้มขมวดมุนใจเต้นระลึกชายหนุ่มแนะเสริมอีกประโยคกลับเข้าไปพักผ่อนสักครู่ค่อยออกมาชี้แจงเรื่องปิดเหมืองกับพวกเขาก็ได้ยังเช้าอยู่เลยครับนุชนาชะไม้ตามองแวบหนึ่งพร้อมก้าวนำเขารับเข้าบ้านพักรวมรับประทานอาหารว่างที่ประตูจัดเตรียมไว้รอท่าอยู่แล้วในเวลาต่อมาเวลาเดียวกันเหมืองเถื่อนของทนายพลทำรงศิลป์ซึ่งถูกคำสั่งอันเดียวกันได้รับผลกระทบเดือดร้อนตั้งแต่นายทุนกับลูกน้องเพราะเกิดแย่งชิงความเป็นใหญ่หวังประโยชน์จากแร่เถื่อนในขณะนี้เลี่ยมกระเบนธงสมุนแขนขวาผู้ทรยศกำลังปิดห้องคุยกับเจ้านายตัวต่อตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ตนตอนนี้ชายชะกันร่างสูงใหญ่สวมทับด้วยเสื้อหนังสีน้ำตาลเข้มผมหยิกฟูใบหน้าสี่เหลี่ยมสำทับใส่คู่กรณีร่างเล็กกว่าที่สวมแว่นตาหนาเตอะก้าวราวยิ่งคนอย่างทนายอ่ะเจ้าเล่มหาวายร้ายขนาดไหนผมอยู่กับทนายมา7ปีเขานี่ถ้าไม่รู้สันดานก็โง่ไปลมแต่ที่ผมไม่พูดไม่แสดงออกเพราะผมพึ่งใบบุญบารมีทนายอยู่ไม่อยากให้ตำรวจมายุ่มย่ามกับผมความชั่วสารพัดที่ผมเคยทำก่อนที่จะมาอยู่กับทนายเนี่ยผมทำมาเยอะผมยอมรับว่าผมชั่วแต่มันก็ชั่วไม่ได้ครึ่งของทนายเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ผมจะดัดหลังทนายไม่ใช่จะยึดธุรกิจเหมืองไว้อย่างเดียวลูกชายตัวเล็กๆกับเมียของทนายผมก็สั่งคนไปช่วยจัดหาที่อยู่ในป่าสงบสงบร่มเย็นไว้ให้แล้วทนายสนใจข่าวนี้ไหมเล่าเจ้าของร่างเล็กสันทัดกระพริบตาใต้กรอบแว่นหนาเตอะใบหน้าขาวซีดแดงเลือดเลี่ยมกระเบนธงตบโต๊ะดังปังพลางถอยเก้าอี้ออก
มือขวาล้วงเข้าไปในเสื้อชั้นในดึงเอาตลับเทปออกมาชูโชว์นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากทนายเมื่อครั้งยังเปิดสำนักงานเล็กๆติดกับร้านขายข้าวสารในตาใต้กรอบแว่นกรอกริ่งไปมาเรียมเปิดฝากล่องออกดึงตลับเทปสีดำออกมาทนายพลจ้องตามองแทบไม่กระพริบเรียมก้าวไปยังโต๊ะตั้งวิทยุเทปเชิงบันไดจัดการใส่ม้วนเทปเข้าเครื่องคอยฟังสารลักฉบับล่านะครับสิ้นคำนักฆ่าทะเลอันดามันเสียงจากเทปดังขึ้นในความเงียบเป็นเสียงบอกกล่าวของสุภาพสตรีและคนสะอึกสะอื้นคุณพลคะทราบแล้วขอให้ห่วงลูกเอกับพิมพ์ด้วยลูกน้องคุณหลอกดิฉันกับลูกมาขังไว้ที่นี่มันฆ่าถึงประโยคหลังดังกล่าวเรียมปิดวิทยุเทปทันทีทนายพลหน้าแดงก่ำกรามทั้งคู่บดกันแน่นตึบสุดระงับงำอารมณ์ลายขวาจากการลายคามบนโต๊ะคว้างใส่มือขวาตนสุดแรงเรียมก้มหัวลบนิดเดียวจากการดอกไม้ลายคลามลอยไปกระทบราวบันไดแตกดังเพลงไอสัตว์หมาเรียมมึงทนายพลคำรามลืมตัวผลเข้าสาวมวยวัดใส่พลวันเรียมหัวล้อสนั่นห้องสองแขนปิดป้องมวยวัดด้วยการถอยวนไปรอบๆห้องโดยไม่ตอบโต้ยอดทนายเจ้าเล่ตามไล่ชกไล่เตะต่อยยังไม่ลดละปากคำรามราวเสือลำบากประดาข้าวของเฟอร์นิเจอร์บดามีในห้องถูกทนายพลใช้ขว้างป่าตกเกลื่อนห้องพักใหญ่จึงหยุดยืนหอบหน้าอาบเหงื่อขาวจนซีดริมฝีปากเขียวคล้ำสั้นระลิกหอบหายใจฟืดฟาดสองมือสั่นเถาบรรจงจับก้านแว่นขยับให้เข้าที่สองตีนสองมือทนายเคยเขียนแต่หนังสือกับรับเงินมันจะสู้สองมือสองตีนที่เคยเป็นมือตีนให้ทนายมาเกือบสิบปีได้หรือครับเรียมบอกชัดคำหนังหน้าทนายความคนดังกระตุกยึกถอยกลับไปยกเก้าอี้ขึ้นตั้งแล้วนั่งลงเรียมก้าวไปยืนเท้าโต๊ะพูดทนห้วนเรื่องลูกเมียทนายผมเรียกราคากันเอง3ล้านบาทโดยขอเป็นเงินสดๆ 500,000 นอกนั้นเป็นทองคำแท่งไอ้บ้าอ้วจะไปเอาทองคำแท่งขนาดนั้นที่ไหนวะทนายโวยลั่นก็ทนายมีเงินแต่หรือขังอ้วแบบนี้เดี๋ยวทนายกับผมออกจากที่นี่เข้าเมืองด้วยกันผมจะปล่อยทนายเมื่อเข้าเขตตัวเมืองแล้วอ้วจะติดต่อหรือได้ยังไงผมให้เวลาทนายหาซื้อทองคำจากวันนี้ไป2อาทิตย์หลังจากนั้นผมจะเป็นฝ่ายติดต่อทนายเองยอดทนายขยับแว่นพร้อมขยับท่านางเอ่ยต่อรองลดให้กันบ้างสิเลี่ยม3ล้านไม่ใช่น้อยๆนะผมไม่เรียก5ล้านก็บุญหัวแล้วทนายขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนอย่าช้าล่ะเลี่ยมสรุปทนายพลลุกขึ้นยืนก้าวศีรษะส่ายหน้าแสดงความไม่พอใจในราคาค่าถ่ายตัวลูกชายกับภรรยาจนถูกอดีตสมุนตะคอกไล่จึงค่อยผุนผันขึ้นบันได